สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการ Try It ครับอยู่กับผมเมย์นะฮะแล้ววันนี้ครับแน่นอนครับผมมีวิธีการแก้ไขปัญหาครับในสไตล์แบบง่ายๆครับด้วยการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และไอเดียแบบเจ๋งๆและเช่นเคยครับข้างหลังของผมตรงนี้ฮะนี่คือห้องทำงานของผมครับที่จะมาช่วยให้ทุกอย่างในชีวิตของคุณนั้นง่ายขึ้นส่วนเรื่องราวในวันนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะมีปัญหาอะไรมาให้ผมแก้ไขบ้างเอาเป็นว่าคุณผู้ชมฮะไปดูกันเลยดีกว่าครับกับ Try It ฮะตอนมีแล้วบ้างวันนี้เล่นกีตาร์ดีกว่าโอ้มันจับยังไงหน้าคอเนี่ยอ้าวแบตหมดเฮ้ยพี่ชาร์จก็ไม่ได้เอามาไม่เป็นไรดูจากมือถือก็ได้โอ้มือถือจะพังไว้เนี่ยคือมันดูขอดไม่ได้อ่ะทำไงดีอ่ะเหมือนพี่เมย์เคยบอกไว้นะว่ามันจะมีวิธีตั้งโทรศัพท์แต่ลืมไปแล้วอ่ะเราไปห้องทดลองดีกว่าเผื่อจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นพี่เมย์เรามีปัญหาอีกแล้วอ่ะคือว่าเราอ่ะจะดูคอร์ดกีตาร์แต่ว่ามือถือเรามันตั้งไม่ได้แล้วเวลาเราดูคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยลำบากไงเหรอใช่เออเขาตั้งได้ ไม่บางทีแบบมันก็อย่างเงี้ยก็ล้มไม่ใช่หรอกเขาตั้งอย่างเงี้ยมันจะมองเห็นได้ไงเราเล่นกีตาร์อย่างนี้ใช่ไหมล่ะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มีวิธีนึงที่จะช่วยให้การวางมือถือได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราจะประดิษฐ์มันขึ้นมาณบัตรนาวเนี่ยแหละมันมีกีฬาสีแจมแจแดมแจมอย่างแรกต้องใช้กีฬาสีครับกระดาษสีค่ะแล้วก็ใช้ปัดเคอร์คัตเตอร์ค่ะอันนี้ไม่ต้องแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดไม้บรรทัดค่ะก่อนหน้านั้นเราก็ควรที่จะต้องเอามือถือปัดก่อนเอามือถือครับนะฮะวัดขนาดวัดขนาดแล้วก็ตัดมือถือตัดมือถือทีไม่เห็นต้องใช้มันไม่ทันเลยทั้งนั้นนายโกหกนายโกหกเราผมไม่โกหกเราเคยโกหกเธอเลยเหรอโกหกผมไม่เคยโกหกใหญ่จึงมาพ่อพบเดี๋ยวนี้เล่นกีตาร์เป็นด้วยไม่เป็นอ่ะก็นั่งดูอยู่ไงว่าคอร์ดจับยังไงใช่สอนให้เราก็ดีนะมาอ่ะเราก็ได้กระดาษที่ขนาดเท่ากับไอโฟนออกมาแล้วปุ๊บปุ๊บสิ่งที่เราต้องใช้ต่อมาดินสอเขียนโน้ตเขียนโน้ตลงไปฮะจดจากในนี้ไอ้บ้าไม่ใช่เขียนยังไงอ่ะอันนี้ดีกว่าเราเอาตัวหนีบกระดาษเนี่ยมาหนีบกระดาษก็เห็นใช้ด้านสีนู้นเราไม่ชอบสีเทาทำไมก็ทำปั๊บเออเอาเจ้าไอโฟนมาวางปั๊บแค่นี้เรียบร้อยวางไอโฟนเรียบร้อยแล้วง่ายอย่างนี้เลยถ้าไม่หล่นเลยเนี่ยเห็นป่ะเมยด้านนี้ไม่สวยดีด้านนี้สวยกว่าเห็นเขาว่าเคสสวยหรอเออด้านนี้แหละอ่ะนี่ครับลองได้เห็นป่ะเทให้ถูกหกอีกแล้วจะกินนมทีไรนี่หกทุกทีเลยเบื่อจริงพี่เมย์ทำอะไรอยู่เหรอซ่อมตู้นี่อยู่อ่ะจะไปเล่นกับเพื่อนเวลาเทนมทีไรอ่ะหกทุกทีเลยรู้ได้ยังไงเมื่อกี้เพิ่งจะมาเข้ามาบอกเองจะรู้ได้ยังไงไม่เข้าใจคือรู้ได้ยังไงคือบอกว่ารู้แล้วว่ามีปัญหาเดี๋ยวเราขอจัดการตรงนี้
ไม่ต้องทำหน้างั้นเราเห็นเอื้อมโอเคมาเราช่วยแก้มีอะไรอีกอ่ะคือเวลาเราเทนมปุ๊บปุ๊บปุ๊บขอเสียงมาอีกรอบเวลาเทนมปุ๊บ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 คือมันกระชอกใช่สมมุติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดฝามาปั๊บปั๊บลมถั่วเหลืองงี้ปุ๊บอย่างงี้เอามันจะกระชอกป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 อกอย่างงี้ใช่ไหมใช่ที่มันเป็นอย่างงี้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีอากาศดันออกมาเฮ้ยเดี๋ยวเราอธิบายแบบละเอียดให้ฟังอีกครั้งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเทนมที่เป็นลักษณะกล่องแบบนี้ให้ถูกวิธีมันต้องเทแบบนี้เดี๋ยวเราจะเทให้ดูปั๊บไม่มีแรงกระชอกมาไม่มีปอกเลยเห็นป่ะแค่นี้มันก็ไม่หกเพราะอะไรนั่นก็เพราะว่าในขณะที่เราเทนมในลักษณะนี้พอเราเปิดฝาปั๊บนมจะไหลออกมาตามแรงน้ำถ่วงก็จริงแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันเข้าไปนั่นคืออากาศภายนอกมวลอากาศภายนอกมันเข้าไปแทรกเข้าไปในกล่องพยายามจะเข้าไปแทนที่ดังนั้นมันจะดันมวลน้ำออกมานมมันก็จะออกมาแบบทะลักออกมาด้วยแรงดันของน้ำมีความรู้จังเพราะเรานักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจอะไรผิดไหมไอซายจะเอาอะไรกระบอกไม้ไผ่เป็นไกระบายหรืออะไรจะเอาอะไรค้อนทุบหน้าพอเราเทอย่างนี้ปั๊บอันนี้คือปุ๊บน้ำเนี่ยนมเนี่ยก็จะอย่างนี้แต่อากาศเข้าไปอยู่ดีแต่ว่าด้วยการที่มันเป็นทรงนี้มันจะค่อยๆไหลออกมาแบบนี้มันจะไม่โดนอากาศดันออกมาอ๋อมันก็เลยจะไม่ดังแล้วมันก็จะไม่แบบกระชอกด้วยถูกต้องโอเคอ่ะจะเทนมก็เทอย่างนี้ส่วนอันนี้เราขอเจอกันโอเคบ๊ายบายไปล้างกันนะบ๊ายบายจะเอาอะไรWe'll be right back.